อะไรนะสองสาวครับที่ร่วมเป็นต้องการสปอนเซอร์นะครับเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นใช่แบบว่าเป็นเราสองคนที่ช่วยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับสินค้าต่างๆในซีรีส์ก็น่าจะทำได้ดีเพราะว่าเป็นพีเรียดด้วยแล้วก็สินค้าต่างๆที่เอามาในซีนก็เยอะมากเยอะมากค่ะที่ได้กินก็เยอะมากเหมือนกันเหมือนว่าหนูวันนี้มาลงนามก็ใส่ชุดที่ลับฟิตตี้ใช่ค่ะอันนี้เป็นชุดในซีนในซีรีส์จริงๆแต่ว่าไม่บอกว่าไงอะไรก็อุ๊บไปก่อนว้าวคือที่ยังเหนื่อยปกติเราสองคนก็เป็นคนชอบที่ชอบแล้วก็ใช้สินค้าไทยอยู่แล้วส่วนใหญ่จะเป็นฟินมากกว่าฟินจะชอบกินขนมไทยแล้วก็ใช้สินค้าที่แบบเช่นน้ำมันนวดตัวหรือประคบอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้บ้างเพราะปวดหลังปวดไหล่บ่อยจากนักแสดงชื่อดังนะครับแต่ว่าประสบการณ์ให้เราเป็นนักเรียนในการดื่มไปยังกาแฟหรือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เรามีความรู้สึกหรือว่ารู้สึกตื่นเต้นยังไงบ้างตื่นเต้นมากๆเพราะว่าอย่างที่หนูพูดไปเมื่อกี้ที่แบบเราก็ใหม่มากๆกับทุกซีนหนูจะถามว่าอันนี้คือขนมอะไรคะอร่อยจังอันนี้คืออะไรคะก็จะแบบให้รับคำอธิบายตลอดเลยค่ะแล้วก็จะได้เรียนรู้ก็ดีมากๆเพราะว่าแม้ว่าจะเป็นอินเตอร์แฟนหรือใครก็ได้หรือ anyone เลยอะค่ะที่ดูอยู่ก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ค่ะเวลามาไทยก็จะได้ไปลองชิมดูใส่ดูอะไรอย่างนี้ค่ะเมื่อกี้ปั๊บยังครับเพราะว่าได้ฟิล์มเคยบอกว่านี่คืออะไรเงี้ยเริ่มตอนนี้เริ่มครับเริ่มเดิมไหมใช่เริ่มรู้จักค่ะเริ่มรู้จักฟิล์มให้ความรู้กับทุกซีนที่เกิดขึ้นใช่คือมันก็จะมีบ้างที่ฟินเองก็ไม่รู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรหรือว่าคำนี้ใช้แบบไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องรีเสิร์ชกันเยอะมากๆกับราชาศัพท์แล้วก็สิ่งของที่ต้องเล่นต้องเอามาถวายต้องเพราะว่าศักดิ์ในซีรีส์เขาจะเป็นท่านหญิงเลยแต่ว่าหนูจะเป็นคุณหญิงใช่ไหมคะก็จะมีพวกอาหารที่เราต้องทำต้องเตรียมให้เขาอะไรเงี้ยค่ะก็พอในซีนก็จะคอยอธิบายกันตลอดว่าแบบโอเคสิ่งนี้นะคืออันนี้นะเขาใช้ทำอันนี้คำนี้ใช้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ราชาศัพท์ก็เยอะพอสมควรมันรู้สึกว้าวไหมครับกันเราสองคนได้เจออะไรใหม่ๆตลอดเวลาว้าวว้าวมากแล้วคือใช้ในชีวิตประจำวันเพราะเวลาเราไปไหนสมมติเราเจอขนมที่เราจำได้ว่าเอ้ยในซีนนี้อร่อยก็จะอยากกินอยากซื้อค่ะพอเราผ่านงานไปแล้วเรามองภาพว่างานจะไปสู่สามคนในข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันจะหวังว่าแล้วกันค่ะหวังว่าของที่ใช้ทั้งหมดในซีรีส์แล้วก็การดำเนินเรื่องทั้งหมดจะได้ให้แฟนๆเพราะว่าอยากให้แฟนๆได้เห็นได้รับชมความสวยงามที่จะเกิดขึ้นในซีรีส์เรื่องนี้กำหนดมายังครับว่าจะได้ดูรับชมเมื่อไหร่เร็วๆนี้มากๆใครทำไปครบยังครับถ่ายทำไปประมาณเกือบครึ่งเนาะ20กว่าคิว20คิวค่ะ20กว่าคิวแล้วก็เยอะอยู่เร็วๆนี้มากๆแล้วเร็วๆนี้มากๆค่ะพอตอนที่รู้สล็อตออนก็เร็วๆนี้มากๆมากๆค่ะนี่อาจจะต้องถ่ายไปแบบไปถ่ายเสร็จก่อนค่ะถ่ายเสร็จก่อนแล้วสาวๆได้เช็คฟีดแบคจากแฟนอินเตอร์พวกเมคนะว่าเป็นไงบ้างบางคนก็พี่บางคนเขาก็ถามเกิดคำถามว่าโอเคฉันจะแปลไทยเป็นไทยเราเป็นไทยยังไงเจออีกทีนึงยังไงแต่ว่าแฟนๆน่ารักเนาะแต่จริงๆตอนออนแล้วใช่ตอนออนแล้วมี translate น่าจะต้องมี translate อีกทีนึงใช่ค่ะเดี๋ยวเราฝากติดตามเรื่องนี้แล้วกันเนาะว่าเป็นเรื่องติดตามว่าเราก็มีเรื่องมาฝากได้ค่ะก็ฝากปิ่นพาใช่ค่ะเราช่วยกันเราช่วยกันเราช่วยกันแบบพอเป็นไทยขึ้นมากขึ้นอ่าใช่ใช่ก็แบบอาจจะมีอะไรที่เรายังไม่รู้หรือสิ่งใหม่ๆก็ลองเปิดใจดูแล้วก็ลองดูด้วยนะกันนะคะก็ฝากซีรีส์ปิ่นพักด้วยนะคะค่ะก็ใช่ฝากปิ่นพักด้วยนะคะพวกเรานักแสดงทีมงานก็ตั้งใจมากๆค่ะก็กว่าจะได้แต่ละซีนที่เกิดขึ้นก็เป็นความสวยงามที่เกิดขึ้นในซีรีส์มากๆค่ะก็รอชมนะคะปิ่นพักค่ะเร็วๆนี้ค่ะวันนี้มาร่วมงานได้เห็นข้างล่างได้อลังการสองพันบาทยิ่งกว่าตอนยืนอยู่เมื่อกี้หนูคุยกับพี่พุ่มกับว่าเบกกี้น้ำ
ราไม่เข้าใจจริงเราไม่เข้าใจจริงไม่เข้าใจใช่คืออะไรนะคือเป็นการเอามันนี่เอาเงินเข้าวัดทำบุญสองพระป่าอะไรอย่างเงี้ยที่เขาจะเอาเงินสองใช่ไม่ใช่วันเข้าพรรษาใช่แต่อันนี้มันคงไม่ใช่สองพระป่าไม่ใช่สองพระป่าอันนี้เป็นแฟนคลับใครมาตื่นเต้นไหมตกใจค่ะตกใจเพราะว่าตอนแรกกับไม่ได้คิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่ได้คิดว่าจะแบบโอ้พอมาเห็นก็โอ้ใช่ขนาดนั้นเลยได้ยินคำถามไปได้ทั้งภาระอะไรครับพี่ใช่หนูถามบ่อยมากแบบรู้ว่ามีของขวัญมาส่งว่าอันนี้โอกาสอะไรคะอันนี้ของขวัญอะไรมันลุ้นไปทุกครั้งไหมคะสาวๆครับการที่บอกเวลาเรามีงานอะไรไปซัพพอร์ตใหญ่กว่าเดิมครั้งเราไม่ลุ้นเลยเนาะคือจริงๆวันนี้เซอร์ไพรส์ตลอดใช่รู้ว่าจะได้เจอกันแล้วแค่นี้ก็พอแล้วค่ะอยากเจอแฟนๆคิดถึงรู้เห็นแล้วเห็นค่ะเห็นคำว่าเปิดกระทรวงกันตั้งแต่ตี 4พี่สาวเขาแฮชแท็กแบบ X มาว่าแบบฉันมาเปิดกระทรวงแต่เช้ามาทุกคนตื่นเต้นมากแบบงานปีแรกที่เราได้ออกคู่กันหรือเปล่าจริงๆปีนี้เราไม่ค่อยใช่เพราะว่าอยู่ในกองอยู่ในกองถ่ายค่ะช่วงต้นปีใช่ค่ะมีงานคู่บ่อยมีแบบข้างล่างได้บ่อยไหมมาเจอกันดีกว่าอยากให้มาเจอกันไม่ได้ expect วันนี้ดีใจมากนะที่ได้รวมพลอยากเมาท์มอยจริงไม่ได้รวมพลนานแล้วแสดงว่าเราค่อนข้างโหดกับในเรื่องของการมาเจอแล้วก็แบบว่าซัพพอร์ตให้ของขวัญจริงไม่เลยค่ะแค่แบบมาเจอกันมาคุยกันแลกเปลี่ยนความสนุกกันก็พอแล้วแบบเพราะว่าน้อยมากเนาะที่เราจะได้เจอเพราะว่าช่วงนี้อยู่แต่ในกองถ่ายอันนี้เป็นการเป็นเวลาแห่งชาติที่เราได้มาเจอกันแล้วก็ได้พบปะแฟนคลับเลยก็เลยตั้งใจที่จะทำให้พวกมีอะไรคือน่ารักมากมากแล้วทุกโปรเจกต์คือคิดมาแบบน่ารักหมดเลยค่ะถามไปที่ประเด็นนี้นิดนึงแล้วกันได้ค่ะเรื่องมาอ๋อค่ะโดนโยมไปนะบิวกินมามันโยงวันที่หนูได้ยังไงหนูเอาจริงๆหนูก็งงมากๆค่ะเพราะว่ามันเกิดจากคอมเมนต์ที่มายังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มันก็ไปเรื่อยๆเลยค่ะจริงๆก็ไม่อยากให้โยงกันแบบนี้เพราะว่าทั้งหนูหรือใครก็ได้มันอาจจะเกิดความเสียหายจริงๆรอให้มันเป็น actual evidence fact จริงๆอะค่ะก่อนที่จะมาพูดว่าโอเคโยงแบบนี้โยงแบบนี้ค่ะส่วนตัวพี่เขาก็แอบเป็นห่วงมันกูเป็นห่วงแต่ว่าอยู่ดีทำหนูตกเป็นข่าวอะไรอย่างนี้อย่าคือจริงๆพี่เขาก็คุยกับหนูว่าโอเคมันมีแบบนี้แบบนี้นะนี่บอกโอ้ไม่เป็นไรเลยก็แบบโอเคเราก็รู้จักกันเราก็อยู่ในเฟรนด์กรุ๊ปเดียวกันก็ใช่ค่ะกับพี่ไมค์นี่คือแบบรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยนั้นจริงๆรู้จักกันเพราะว่าอยู่ในกลุ่มเฟรนด์ชิพเดียวกันเลยค่ะจริงๆเพิ่งไปเล่นไอสเกตด้วยกันเลยค่ะใช่มันก็เลยถูกอาจจะเป็นพวกคนจับตาอะไรอย่างเงี้ย maybe ใช่แต่เป็นแบบพี่ชายค่ะมันถามกระทบเรื่องของความเป็นฟีเมกี้หรือว่าความจิ้นกันไหมไม่เลยค่ะแล้วก็เป็นเหมือนที่เราเป็นอยู่อยู่แล้วค่ะก็จะรู้ตัวว่าอะไรมันคืออะไรตัวกังวลมันรู้ว่าจะมีการแบบโยงกันไปโยงกันมาแล้วอีกฝ่ายหนึ่งโดนตำหนิโดนดราม่าอะไรอย่างเงี้ยจริงหนูว่ามันเจออะไรแบบนี้ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ว่าหนูว่าแฟนๆน่าจะรู้ว่าสิ่งที่ควรเลือกเสพคืออะไรใช่ค่ะเพราะว่าแฟนๆน่ารักจริงๆเพื่อนกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้ชายอ่ะเป็นเพื่อนกันได้ค่ะเรารับมือกันได้ยังไงเพราะว่าเข้าวงการมาสักปีกว่าแล้วครับได้แล้วได้แล้วค่ะมันเซนซิทีฟกับเฟซบุ๊กแรกน่าจะเซนซิทีฟแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติแล้วค่ะคนคือเพื่อนกันเนาะใช่ค่ะฝากนักฝากทำฝากตอนปีนี้ก็ฝากปิ่นพักค่ะกับยูเรนัสด้วยนะคะทั้งซีรีส์แล้วก็หนังก็ออนแอร์ปีนี้แน่นอนค่ะฝากด้วยนะคะทั้งปิ่นพักทั้งยูเรนัสตั้งใจมากๆพวกเราก็คือเข้าออกกองทุกๆวันอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ